อ่ะโอเคมามาทวนคืนบทเรียนกันก่อนเนาะสบายดีสบายดีโบเนาะเรามาทวนคืนบทเรียนกันก่อนแล้วหลังจากนั้นพวกเราจึงมาแก้บทฝึกหัดเนาะบทฝึกหัดอาจารย์ค่อนข้างมาตรฐานดีเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเอาทุกคนกินข้าวแล้วที่สบายดีสันติสุขนะสบายดีตอนเช้าสมสวรรค์กินข้าวแล้วสมสวรรค์กำลังกินจานกำลังกินโอ้โอเคเนาะอะสบายดีแอนนี่แอนนี่สบายดีแล้วเนาะอะทุกคนข้ามเฮียนก่อนอาจารย์ได้ให้พวกน้องใจแยกอย่างชัดเจนและจะแจ้งเกี่ยวกับในเรื่องของธาตุผสมธาตุมูลอะตอมอิโอนโมเลกุลโมนว่ามันพัวพันกันแนวใดอาจารย์ขอทวนคืนก่อนน้อยนึงน้องรู้จักโครงสร้างอะตอมแล้วน้องรู้มวลสารของโปรตอนและนิวตรอนแล้วเนาะน้องรู้มวลสารของอิเล็กตรอนแล้วน้องรู้ว่าแก่นิวเคลียร์มีมวลสารเท่าใดเนาะแล้วบัดนี้น้องรู้สัญลักษณ์เคมีละเนาะสัญลักษณ์นิวเคลียร์แก่ยังไงยังเซ็นตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะและสิ่งที่สำคัญคือน้องฮู้ว่าคำว่าธาตุมูลก่อนมันสิมาเป็นธาตุมูลมันประกอบสร้างมาจากบักหลายอะตอมเป็นล้านอะตอมเป็นอสงไขยอะตอมน้องนับบ่ถึงดอกนับบ่เมิดดอกหลายพี่ลึกเนาะแล้วเวลาเราศึกษาธาตุผสมก็เช่นเดียวกันน้ำแก้วนึงเนาะแค่ยอดเดียวมันก็มีบักหลายล้านโมเลกุลละยูยี่ก็เข้ามาแล้วเนาะนะเอาธาตุมูลเห็นแล้วทางในมันสายตาเขาต้องเน้มให้เลือกได้บัดนี้นะทางในมันประกอบนี้อย่างน้องคิดถึงรูปตัวนี้รถนี่ไพ่มักแต้มรูปเนาะจนสวรรค์มักแต้มรูปแต้มออกมาเลยรูปนี้เนาะอันนี้คือกันนี่เห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่กะแต้มออกมาเนาะมันจะเห็นเขามีจินตนาการเนาะอาจารย์กำลังสร้างจินตนาการในพวกน้องอยู่ตอนนี้นะเอาประชันหมายเขาว่าถ้าผสมมันก็มีปาร์ติโทบักหลายโมเลกุลเป็นอสงไขยโมเลกุลนับบ่ได้ดอกเนาะนับบ่ไว้สบายดีอยู่ที่เนาะประชันนี่คือทวนคืนเนาะทวนคืนวันนี้แม้กระทั่งผงเกลือตัวนี้เนาะผงเกลือเฮากับเบิ้งทางในมันเนาะบักหลายเนาะหลายขึ้นกันเนาะมีก้อนอันนี้บักหลายตัวที่มาเป็นก้อนเกลือที่เฮาเห็นเป็นธาตุผสมเนาะข้างในมันมีบักหลายองค์ประกอบเอาบัดนี้พวกเฮาได้รู้จักคําว่าโมลโมลมันว่าง่ายๆเลขมาตรฐาน1แพ็คเนาะแพ็ค1ของแพ็คอะตอมแพ็คโมเลกุลแบบนี้นะถ้าเอามาแพ็กกันเป็นล้านๆโมเลกุลยังเซ็นวะ 6.2 คูณ10ขึ้นหลังเอา3อะตอมก็จะมี1โมลแพ็กกันเนาะแล้วก็ 6.2 คูณ10ขึ้นหลังเอา3โมเลกุลเอามาแพ็กกันเนาะก็จะได้1โมลและบัดนี้และบัดนี้สิ่งที่สำคัญคือน้องต้องโฟกัสคำว่าอะตอมกับคำว่าโมเลกุลนี่ดีๆเบิ่งที่รูปสูตรบ่ต้องคิดอย่างหลายเบิ่งที่รูปสูตรท่านยังเซ็นว่ารูปสูตรมันเป็นอะตอมเห็นเนาะเล็กอันเดียวเลยมันก็เอิ้นว่าอะตอมก็แค่นี้แหละสิมีอย่างหลาย1โมลกับ1โมลอะตอมเท่านั้นเนาะแล้วคันรูปสูตรของมันมันเป็นรูปของโมเลกุลเด้ H2O มันก็โมเลกุลแหละนี่น่ะก็หมายความว่า1โมลมันก็สิมี 6.2 คูณ10 ถึง 3โมเลกุลไปจดคืนนะ
คันพวกน้องอยากจื้อมันพวกน้องต้องจดคืนบทเรียนอาจารย์นะบทท่านบทจื้อนะเนาะเนาะอาจารย์โมเลกุลหรืออะตอมกะเห็นกับทางนายมันท่านแหละอาจารย์คือกับรูปของสูตรแล้วบัดนี้เขาเอิ้นเขาเอาม้วนสารของ6ล้าน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 โมเลกุลนี่นะเป็นอย่างอาจารย์จริงว่า6ล้าน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 เอา10กำลังสอบ3ตัวปาติโทบักละเนาะ6ล้าน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 ตัวนี้มวลสารมันมี18กรัมเนาะมวลสารมันมี18กรัมเขาเอิ้นมวลสาร18กรัมตัวนี้ว่า M ใหญ่มวลสารโมเลกุลนั่นเองนี่และอันนี้เขาเอิ้น56ตัวของเล็กนี่ว่ามวลสารอะตอมนั่นเองเห็นไหมอาจารย์นี่คือทวนคืนพวกน้องกับพยายามไปเบิ่งคืนเนาะไปบนพื้นแล้วก็พยายามจดแต้มออกมาสรุปออกมาบทเรียนตัวเองเป็นภาษาตัวเองเนาะแล้วเรื่องของอะตอมเรื่องของอิองก็เช่นเดียวกันอิองก็เช่นเดียวกันให้เข้าใจว่าอิองแม่นหยังเนาะบัดนี้พวกเราจะมาเรียนในเรื่องของมวลสาร1อะตอมและมวลสารอะตอมต่างกันแนวใดมวลสารอะตอมบ่ต้องขึ้นอย่างไรกับ M ใหญ่นี่ล่ะแต่เอามวลสาร1อะตอมแนะนำให้จื้อสูตรไปเลยก็บ่เป็นหยังนอกการพิสูจน์กับตามนี้เนาะตามนี้แล้ววันนี้สำหรับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเอากับไปพิสูจน์เอาแล้วก็ตามนี้เนาะมื้อนี้อาจารย์ชีอันนั้นให้ถือว่าเป็นเล็กบ้านเนาะอันนี้เนาะเป็นเล็กบ้านสำหรับตัวนี้ทำน้องเดียวกันเลยเนาะอาจารย์ชีเสลยยังไงต่างทวนคืนเลยว่าท่านเนาะต่างทวนคืนเลยเอาพิสูจน์เนาะพิสูจน์ n นาตีอิองนี่1อิองมีจักรกรัมนะขอพิสูจน์อันที่1ก่อนเนาะ1อิองมีจักรกรัมก็มีแต่ว่าคันพวกเฮาเอาสูตรมาใช้เลยเอาตัวนี้มาใช้เลยเนี่ยทุกคนพวกน้องเก่า m ใหญ่มาคูณ 1.16 คูณ 4.14 เลยอาจารย์บอกง่ายๆถ้าสิเอาคำตอบเลยนี่เอาคำตอบเลยเนาะเอาคำตอบเลยแมนน้องเอาม้วนสาร1อิองนี่กะน้องเอา m ใหญ่คูณ 1.16 คูณ 10^-4 กรัมนี่เนาะอาจารย์ m ใหญ่ของมันกะเป็นเซา3ฮะแหละแม้ว่ามันจะมีอิองนี่ก็ตามม้วนสารยังคือเก่านี่เนาะคันซันนี่แหละได้คำตอบละคันสิเบาเนาะคันสิเอาคำตอบเลยนะแต่คันสิพิสูจน์ได้บ่เป็นหยังจัดให้เนาะเริ่มทุกคนอาจารย์สิเว้าให้ฟังเริ่มจังได๋วะเนาะก่อนอื่นพวกเฮากลับมาศึกษาแกนนิวเคลียร์ของนาตีอิโองเนาะนาตีอิโองนี่แกนนิวเคลียร์มันนี่คันสิเว้าเนาะมันมีโปรตอนกับเนื้อตรงอยู่นํากันบ่ง่ายๆมีทั้งหมด23ตัวเนาะเป็นเลข23อยู่ทั้งเทิงนี่เนาะแล้วบ่ง่ายๆคือเฮาถ้าเฮาศึกษาว่า1ตัวเนี่ย1ตัวเนาะน้ำหนัก1ตัวของแกนนิวเคลียร์น้ำหนัก1ตัวของแกนนิวเคลียร์ไปเบิ่งคืนอยู่นี่เนาะนี่เนาะน้ำหนัก1ตัวของแกนนิวเคลียร์เอาน้ำหนัก1ตัวของแกนนิวเคลียร์อยู่นี่เนาะมี 1.6 คูณ 10^-4 เห็นมั้ย1ตัวของแกนนิวเคลียร์นี่นะมี 1.6 คูณ 10^-4เนาะในทีนี้มันมีจักรโตมันมีทั้งหมด23โตเนาะสำหรับนาตี้นะเนาะเดี๋ยวเฮาสิมักนั้นทีหลังมาเบิ่งน้องกันเนาะ1ตัวของนาตี้ยงนี่มีอยู่ 1.66 คูณ 10^-4 กรัม1ตัวหนักเท่านี้เพราะนาตี้ยงนี้มีทั้งหมด23ตัวธาตุตัวนี้นี่นะเนาะธาตุนาตีองมีทั้งหมด23ตัวกะเฮาสิมีเท่าใด x เห็นเนาะเพราะฉะนั้นพวกเฮากะสิไล่ได้เนาะx ของพวกเฮาหรือว่าง่ายๆคือนาตีตัวนี้นี่แหละนาตีองตัวนี้เลยเนาะ23โอเค1อีองเนาะ1อีองของนาตีเลยเนาะจะเท่ากับเอา23
ูณ 1.6 คูณ10กำลังลบ4หาร1เห็นเนาะเห็นเนาะอาจารย์อันสิบ่าวแม่นมันกะเท่า3คูณ 1.6 คูณ10กำลังลบ4ครับมันสิเป็นแบบเก่าตลอดเนาะมันสิเป็นแบบเก่าตลอดเห็นป่ะอาจารย์นี่เนาะก็ใช้สูตรนี้แล้วกันแล้วตั้งแต่แรกแล้วกันอันนี้คันสิพิสูจน์มันก็จะประมาณเห็นเนาะแกนนิวเคลียส3ตัวคือเก่าอ๋อมีแต่อาจารย์บายให้ให้แหละว่าแม้ว่ามันมีอีโอนแกนนิวเคลียมันก็ยังเป็นเซลล์3ตัวคือเก่าเพราะว่าการมีอีโอนมันการเสียหรือว่าการเอาการเสียอิเล็กตรอนซื่อๆเด้เนาะอิเล็กตรอนบ่ได้มีผลเนาะต่อในแกนนิวเคลียทุกคนต้องจืนน้ำกันนี่อาจารย์พิสูจน์มาละนึงอันนี้ให้พิสูจน์ตัวนี้อ้าวแล้วทางในนาตัวนี้เนาะมี 6.2 คูณ 10^3 อีโอนนี่มาได้ใสกับแบบเก่าหละเนาะแบบเก่าหละเนาะบอกง่ายๆคือมวลสารเนาะโอเมนเอาใหม่เอาใหม่ใหม่พิสูจน์เนาะนาตีอีโองตัวนี้นะท่านสิบเอา1อีโองเนาะ1อีโองเนาะมีอยู่มีมวลสารอยู่เนาะมีมวลสารอยู่3คูณ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ4กรัมแล้วถ้าเขาโฟกัสแต่มวลสาร3กรัมเลยนะมันสิมีเท่าไหร่มันสิมีเท่าไหร่อีโองอาจารย์จันเนาะอาจารย์ y ของเขานี่ว่าง่ายๆคือจำนวนอีโองเนาะจำนวนอีโองในเซลล์3กรัมนี่เลยเนาะกับว่าง่ายๆคือเอาเซลล์3คูณควายนะทุกคนคูณควายเป็นที่เซลล์3กรัมคูณ1อีโองเนาะแล้วหารให้หยังหารให้เซลล์3คูณ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ4กรัมเนาะกรัมตัดกรัมเห็นป่ะจะเหลือเป็นแต่อีโองอันเดียวเนาะเดี๋ยวพวกน้องลงโจทย์พวกน้องสิฮู้ดอกว่ามันง่ายจังไดรายเลยเนาะ1หาร 6.2 อันนี้ตัดเนาะ1หาร 6.2 ออกอยู่1หาร 1.6 ออกอยู่ 6.02 คูณ 10 ขึ้นกําลัง3เห็นป่ะอันนี้แม่นการพิสูจน์เนาะทั้งหมดนี้อาจารย์อยากให้พวกน้องโฟกัสตัวนี้สรุปแล้วทุกคนขออนุญาตสรุปน้องเห็นป่ะโฟกัสแต่ตัวนี้มวลสาร1อะโตมกับมวลสารอะโตมมวลสาร1อะโตมก็คือน้องจับมวลสาร1อะโตมก็คือพวกน้องเอาพวกน้องวัดมวลสารของมัน1อัดเห็นป่ะ1ก้อนตัวนี้นะมวลสาร1อะโตมนั่นนี่อาจารย์สรุปให้นี่นะให้นะแล้วมวลสาร1โมลเด็กคุณน้องเอามาแพ็ค1จัดมาแพ็ค1เอามา 6.02 คูณ 10 ขึ้นกําลัง3อะโตมเห็นป่ะแล้วมี56กรัมเห็นนะอาจารย์หมายเขาว่าเอามาแพ็ค1กับเอามาก้อน1ต่างกันแม่นป่ะแม่นหรือว่าแม่นเอามาแพ็ค1ก็เอามาก้อน1ต่างกันเนาะนำทันติทันเนาะอันนี้ทันละเนาะคนอื่นทันป่ะคนอื่นเนาะคนอื่นเงียบท่านชั้นหมายเขาว่าเขามามวลสาร1อะโตมกับมวลสารอะโตมเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเนาะว่ามันต่างกันจังใดมีแต่ว่าฮู้แต่ว่าคันสูตรแม่นมวลสาร1อะโตมกับเอามวลสารอะโตมมาคูณให้1จุลที่พวกน้องลองดูซิเนี่ยเนาะพวกน้องตัวอย่างเล็กพวกน้องเบิ่งเล็กเวลาเขาศึกษาให้พวกน้องศึกษาที่ตัว y อะโตมบ่เล็กทางในมันมีอะโตมมันก็จะศึกษาในเรื่องของอะโตมน้องไปเบิ่งธาตุใหม่มานี่ก๊าซคาร์บอนิกอ
เดี๋ยวอันนี้ขอไลน์ออกมาเลยเนาะตัวนี้เป็นหนึ่งสำหรับตัวนี้ก็มีโอ้นี่เห็นเนาะนี่อาจารย์จะเล่าให้ฟังก๊าซคาร์บอนิกก๊าซคาร์บอนิกอะตอมหรือโมเลกุลตอบดู CO2 นี่อะตอมหรือโมเลกุลโฮมมันนี่โมเลกุลอะตอมหรือโมเลกุลโมเลกุลเห็นละฮูมันเป็นโมเลกุลฮูมันเป็นโมเลกุลเวลาเขาศึกษาทางในมันเขาก็จะศึกษาโมเลกุลเห็นละเล็กฮูมันเป็นอะตอมหรือโมเลกุลอะตอมเห็นละเวลาเขาศึกษาทางในมันเขาก็ศึกษาอะตอมเห็นละอาจารย์อยากให้โฟกัสเรื่องของหัวหน่วยพี่นะเห็นไหมเห็นละเพราะว่ามันไปต่อยอดตัวนี้ต่อยอดตัวนี้เห็นละต่อยอดตัวนี้ต่อยอดตัวนี้นะซื้อมันก็สิเปลี่ยนไปตามๆกันมันเลยคันขึ้นกับฮูบฮูบมันเป็นอะตอมมวลสารเขาศึกษากันสิเป็นมวลสารหนึ่งอะตอมมวลสารอันเอ็มใหญ่กับสิเป็นมวลสารอะตอมหรือแม้กระทั่งว่าจำนวนเลขอะโวคาโดก็สิเป็น 6.02 คูณ 10^-3 อะตอมหรือแม้กระทั่งว่าเขากำลังศึกษาโมลอยู่ตอนนี้กับโมลอะตอมเห็นไหมทางนี้ทางนั้นมันขึ้นกับฮูบเห็นนะฮูบของสูตรพี่เอาเด็กเห็นนะเปลี่ยนไปตามๆกันมาเลยทุกคนมาอีโอมเห็นไหมนี่ฮูบมันเป็นฮูบอย่างนี้อีโอมมีบรรจุไว้พอดทั้งหัวฮูบฮูบอย่างอีโอมอีโอมเห็นนะอีโอมดังนั้นเราศึกษากันหนึ่งหนึ่งอีโอมมวลสารเป็นมวลสารอีโอเอ็มใหญ่หรือแม้กระทั่งจำนวนเลขอะโวคาโดมันกะอีโอหรือแม้กระทั่งโมลที่เรากำลังจะศึกษานี่นะหนึ่งโมลนี่กับหนึ่งโมลอีโอเห็นหรอเอาสรุปทั้งหมดทั้งมวลน้องฮูมัดความแตกต่างทุกอันขึ้นกับรูปของสูตรมันเนาะว่าเรากำลังศึกษาเอียงยังเห็นว่าเรากำลังศึกษาน้ำหนักของสมสวรรค์อยู่จริงๆเนาะสมสวรรค์น้ำหนัก30กิโลจริงๆเนาะแล้วโบน้ำหนักแม่น40จริงๆเนาะดังนั้นเวลาเขาไปศึกษามวลสารของอันใดอันหนึ่งเขาจะไปว่ามวลสารของสมสวรรค์แม่น40แบบนี้กับบอแมนอันนั้นเป็นมวลสารของโบอันนั้นมวลสารของไผ่ของมันเนาะมวลสารของไผ่ของมันเวลาเขาศึกษาองค์ประกอบทางในก็คือกัดเนาะเขาจะไปว่าว่านาตี้อิโองตัวนี้มีมวลสารหนึ่งอะตอมเท่าไหร่โจทย์ผิดแล้วเนาะมีมวลสารอะตอมเท่ากับ23ในที่กับโบแมนแล้วต้องแมนต้องเอิ้นว่ามวลสารอิโองตัวนี้ก๊าซคาร์บอนิกมีมวลสารหนึ่งอะตอมเท่ากับเท่าไหร่กับโบถึกอีกเห็นเนาะมันต้องว่าว่ามวลสารหนึ่งโมเลกุลเวลาว่ามวลสารอะตอมก๊าซคาร์บอนิกคันไลน์แล้วเนาะออก44เนาะก๊าซคาร์บอนิกมีมวลสารอะตอมเท่า44แบบนี้กับโบถึกอีกเห็นเนาะเขาต้องว่าว่ามวลสารโมเลกุลเท่ากับ44เห็นเนาะมันจึงสิถึกอาจารย์น้องต้องเข้าใจเนาะน้องก็ต้องเข้าใจนี่คือทฤษฎีทั้งหมดของบทเรียนวันนี้อาจารย์จีขอไปบทโจทย์ซะเพื่อเพิ่มความเข้าใจเนาะเพิ่มความเข้าใจเอามาลองไล่มันก่อนมวลโอมวลสาร1อะตอมเห็นเนาะเห็นเนาะมันเคียงคู่กันเห็นเนาะโอก็ต้องไปกับมวลสาร1อะตอมนาตี้1อะตอมเห็นเนาะตัวนี้มันก็สิผันแปรเป็น1อิโอนเห็นเนาะตัวนี้เห็นเนาะมีบรรจุทั้งหัวกับสิเว้าอิโอนตัวนี้เป็นหลายธาตุขึ้นไปกับนับว่าเป็นโมเลกุลตัวนี้ก็คือกันเห็นเนาะ2ธาตุก็นับว่าเป็นโมเลกุลเห็นเนาะคันสั้นหมายความว่าแต่ละอันแต่ละอันแม้ว่ามันสิคําเว้ามันสิเปลี่ยนไปแต่ว่าหลักการมันยังคือเก่าเนาะแค่รูปของสูตรมันเปลี่ยนไปซื่อๆเอาทุกคนตอบมาดูตอบมาทุกข้อเลยไหมตอบมาเลยตั้งบังเลขให้อาจารย์พอเนาะว่าต้องไล่เต็มก็ได้อ่ะโอ
มวลสาร1อะโตมของโอเท่ากับเท่าไหร่บอกมาดู16บ่6 1.66 10กำลังเซาลบกำลังเซา34ลบเซา4เนาะลบเซา4เห็นเนาะอันนี้เนาะอันนี้ตอบละอ่ะต่อไปนาตี้เอาโบซะโบนาตี้มวลสาร1อะโตมเท่ากับเท่าไหร่โบคือนิ่งเท่ากับเซาสามบอกยังโบถึกเอาอีกเซาสามคูณยังหนึ่งอะโตมคูณให้1.66คูณให้สิบกับสี่โอเคเห็นแล้วไล่ต่อยแล้วปัดสิ่งแทนอ่ะเอาแต่ห้องนี่เขาจะโบให้เต็มนะเอาสมสวรรค์กาลีมวลสาร1อีองเท่ากับเท่าไหร่40มันบอก40คูณให้เท่าไหร่วะ1.66ว่ะอ๋อ39 39ยังต่อคูณให้1.66มันบอกเห็นนะเห็นนะโอเคไปลายต่ออีกอยู่ยี่ต่อดู SOC สองลบมวลสาร1อีองเท่ากับเท่าไหร่ S เป็น32 O เป็น16ต่อ1อาจารย์16คูณ4น้องเอา16มาคูณ4อยู่อีน้องเอา16คูณ4เอาเท่าไหร่16คูณ4ออก64 64บวก32ออก96อาจารย์บอกเอาซื้อ96คูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ14นะน้องไปไล่ต่อเอาแล้วเดี๋ยวอันสุดท้ายให้ยูยี่แก้มือคืนเนาะแต่ว่าอันนี้ก่อนการซีกับโบนัส CaCO3 สันติสุขตอบมาดูมวลสาร1โมเลกุลของมันเป็นเท่าไหร่ยังไงสันติสุขมาเจอคอร์เซนเนียจาก40ตัวนี้12ตัวนี้16เนาะใช่ไหนเสีย40บวก12บวก16คูณ316คูณ3 48 48บวก12บวก40ออก100ออก100การซีกับโบนัสเป็น100ชื่อว่าคูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ24เห็นบ่ทุกคนเอาอันสุดท้ายยูยี่เอาง่ายๆเดี๋ยวนี้โอ2โตมีมวลสาร1โมเลกุลเท่ากับเท่าใดน้องใช้สูตรตัวนี้นะน้องใช้สูตรตัวนี้มองง่ายๆนี่สรุปคือเอามาใช้สูตรตัวนี้เลยเขาเอา m ใหญ่เขาเอามวลสารของมันท่านคูณ 1.66 คูณ 10 ขึ้นลบ 4แค่นี้เขาจะได้จำนวน1อะโตมเนาะบอกน้องโบต้องหิดยาวก็ได้น้องโบต้องหิดยาวก็ได้ก็คือว่าง่ายๆคือว่าง่ายๆคืออาจารย์ขอสรุปสูตรนะสูตรคืออาจารย์ขออนุญาตว่าวมวลสารมา m น้อยแล้ว1อะโตมอิโองโมเลกุลอาจารย์ขอว่าว่าอนุภาคแบบว่ากลุ่มรวมนะว่าอนุภาคสิเป็นอะโตมอนุภาคสิเป็นอิโองอนุภาคสิเป็นโมเลกุลมันก็ขึ้นกับว่าสูตรมันสิเป็นแนวใดเนาะมีแต่น้องเอา m 1อนุภาคนี่นะมันจะเท่ากับเอามวลสาร m ใหญ่มวลสาร m ใหญ่ของมันคูณ 1.66 คูณ 10 ขึ้นกำลังลบ 24 เห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสูตรที่จะนำไปใช้น้องจื้อไว้ง่ายๆนะง่ายๆนะบทเรียนตัวนี้นะมันที่ออกสิ่งประจำเดือนของน้องเต็มเบิง
บนเฮียนง่ายๆแบบนี้แหละเนาะเอาทุกคนคาสันตัวนี้เท่าเล็กเอียงโอห้อย2มวลสาร1โมเลกุลแม่น3232มันมาจาก m ใหญ่ของโอห้อย2นี่16คูณ2เด้เอาไปคูณให้ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ4มีคนงงบ่มีคนงงถามได้คันบ่งงขอนี้ผ่านเลยบ่งงแล้วอาจารย์อาเลยอาจารย์ครับเอามีแต่ว่ามีแต่ว่าใช้สูตรนี้ให้เป็นนะบัดนี้อาจารย์สิเว้าให้ฟังเอาบทฝึกหัดท้ายปึ้มพุ่นน้องเลยบทฝึกหัดท้ายปึ้มพุ่นน้องศึกษาอีหยังลองเบิ่งเอาเดี๋ยวอันนี้บทฝึกหัดท้ายปึ้มซื่อๆเนาะจงซ้องหามวลสารอะตอมของมาสทุกคน m ใหญ่หรือ m น้อยเมื่อเขาเจ้าว่าว่ามวลสารอะตอมแบบนี้นะ m ใหญ่หรือ m น้อย m น้อย m น้อยเป็นบ่ถือเออ m เนาะแล้วเจอไว้แล้วเวลาเขาจะว่ามวลสารอิโอน m ใหญ่นะมวลสารโมเลกุล m ใหญ่มวลสารอะตอม m ใหญ่ทุกคนต้องเข้าใจนะมวลสาร m ใหญ่คือมวลสารใน1โมลหรือว่ามวลสารในจำนวนเลขอะโวคาโดหรือว่าง่ายๆคือ 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง23บ่ 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง23อะโตมนี่แหละจริงสิเป็น56กรัม m ใหญ่อาจารย์น้องต้องเข้าใจว่าคันเขาจะว่ามวลสารอะโตมเป็น m ใหญ่เลยนะดีไว้เขาจะว่าจงซ้องหามวลสาร m ใหญ่ของมาสลิ่นตลกกับเฮาแม่นบ่นี่แม่นบ่ทุกคนจื่ออยู่ติเนาะตอบได้เลยบ่ว่าเฮาเท่าใดข้อที่132เห็นอ่ะ32เลยเมื่อฮู้ว่ามวลสาร1อะตอมของมาสเนาะเท่ากับเท่านี้บ่ต้องงงดอกคันสิแก้แท้ๆกะจากสูตรเนาะกะจากสูตรกะว่ามวลสาร1อะตอมเห็นเนาะเอาเท่ากับ m ใหญ่คูณ 1.66 อันนั้นคันสิแก้แบบละเอียดนะแต่ว่าคันเบิ่งตาเป้าฮู้แล้วว่าออกเท่าใดแม่นล่ะเนาะนี่นี่ประจันอันนี้เป็นสูตรเนาะแล้วเฮาก็แค่วางว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาจะบอกมาเป็นมวลสาร1อะตอมเขาจะบอกมาแล้วได้ว่าเท่า32คูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกําลังลบ24เห็นเนาะm เฮาก็วางไว้คือเก่ามวลสารอะตอมเด้เนาะคูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกําลังลบ24เห็นเนาะประจันพวกเฮาจะตัดเห็นเนาะจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขนี้กับตัวเลขนี้ตัดกันเนี่ยนะท้ายสุดเราจึงได้คำตอบเป็น m เท่ากับ32โอเคป่ะทุกคนข้อ1ผ่านเนาะไปแก้ได้สันติสุขสันติสุขเรามักแก้คำถามท้ายปึ้มเด้เป็นป่ะเป็นต่อ เอาคุณไปจังใดบัดนี้ข้อ 2มวลสารอะตอมของนาตี้เท่ากับ3บ่บอกดอกฮู้เห็นปะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนใหม่หน่อยนึงมันเว้าแบบนี้มีแต่ว่าน้องบ่ต้องงงนะเดี๋ยวจันสิเว้าให้ฟังเนาะถามว่านาตี้1อะตอมมวลสารจักเท่าของ1ส่วน12มวลสารของกากบอน1อะตอมงงเนาะเนาะงงเนาะก่อนอื่นโฟกัสคำว่ามวลสารของกากบอนกากบอน12คือมวลสารมันเนาะ12คือมวลสาร m ใหญ่มัน1อะตอมอาจารย์เอาแต่คำเว้าอยู่นี่มาวิเคราะห์ซะมวลสารกากบอน1อะตอมออกเท่า3เท่าแม่นบ่อาจารย์ออกเท่า3เท่าลองเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งนึงอาจารย์สิลองไล่ให้มีแต่ว่าสำหรับเอาแต่แดงๆนี่มาวิเคราะห์นี่เราง่ายๆคือมวลสารของกากบอน
หนึ่งอะตอมแน่นอนตอบอาจารย์มาดูตอบมาเลยว่าเท่าเท่าไหร่มวลสารกากบอนหนึ่งอะตอมนี่เท่ากับ12เอ็มใหญ่ของกากบอนโบฮูสบอก1212คูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ24เนาะ1อาจารย์จะให้ฟังมวลสารจากเท่าของ1ส่วน12อาจารย์ขออธิบายคำว่า1ส่วน12เข้าตึมนี่นะมันบ่ได้ยากเลยก็หมายความว่า1ส่วน12มวลสารของกากบอน1อะตอม1ส่วน12มวลสารของกากบอน1อะตอมอาจารย์ก็หมายความว่าคูณ1ส่วน12เข้าอยู่นี่เห็นเนาะอาจารย์หมายความว่านี่กับนี้มันตัดกันอยู่แล้วเข้าใจปะบอกง่ายๆคือข้าเจ้าต้องการให้มันเข้าใจยากที่บอกเนาะมันบ่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นบอกง่ายๆคืออาจารย์จึงรวมคำเว้าของเบิร์ดนี่เนี่ยทุกคนบอกง่ายๆคือ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ24หั่นแหละเข้าใจปะคำเว้าที่ก็จะเว้า1ส่วน12มวลสาร1อะตอมนี่นะ1ส่วน12มวลสาร1อะตอมคือจำนวน 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ24หั่นแหละก็บ่ได้มีอย่างหลายเลยนี่แหละกับตัวเลขตัวนี้นี่แหละเนาะข้าจะถามว่าจากเท่าเอ้าเอาไหมมวลสารนาตี1อะตอมเท่ากับเท่าไหร่ก่อนเท่ากับเท่าไหร่ตอบมาก่อน2323คูณให้ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ24เนาะโดยทุกคนแปลความหมายแปลความหมายตัวนี้แม่นคืนแทนให้1ส่วน12มวลสาร1อะตอมกากบอนเห็นนะคะจันเลขคูณภาษาลาวแปลว่าเถื่อเด้อเท่าเข้าใจปะเลขคูณแปลว่าภาษาลาวแปลว่าเท่าจื้อไว้โลดเนาะเลขคูณก็จะสัญลักษณ์เป็นเลขเนาะคันภาษาลาวมันแปลว่าเท่าจำนวนทบเทือเอาเด้อทุกคนคันชั้นอาจารย์ชิอ่าน m น้อยเป็นมวลสารอาจารย์ชิอ่านแปลเป็นภาษาลาวเบิ่ดนี่เด้อมวลสารของนาตี้เบิ่งเมาส์อาจารย์ดีๆมวลสารของนาตี้1อะตอมเท่ากับเสา3เท่าของ1ส่วน12มวลสาร1อะตอมกับบอนเข้าใจป่าววะนี่เข้าใจเห็นเหรอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมีแต่ว่าบ่ต้องตื่นเนาะกับคำเว้าที่ว่าซับสนเนาะมีแต่อนาบอกง่ายๆคืออาจารย์สรุปข้อที่2คือมันมีความหมายของ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ24ในตัวของมันเองเนาะแบบความหมายของมันเป็นตัวนี้เลยนะตัวที่อาจารย์อ้อมฟ้านี่เลยนี่นะเนาะมันมีความหมายในตัวของมันนี่ตัวนี้นี่เลยเนาะซึ่งเขาพิสูจน์มาจากทางเทิงนี่ทางเทิงนี่โอเคข้อที่2ผ่านทุกคนใครมีปัญหาก็ข้อที่2ยกมือมีแล้วอาจารย์ไผที่ว่าโรงเรียนใดที่มักออกเสียงตามคำถามท้ายบทเนี่ยเกี่ยมเอาคะแนน10โลดสบายเข้าใจยังเลิกเซิงโลดบ่ต้องกายเนาะโอเคหรือว่าบทเรียนที่จะยากกว่านี้ก็ให้ได้โลดว่าซั่นๆเนาะนี่จักหน่อยเนาะเจอบทเรียนที่ว่าอัพเลเวลขึ้นระดับ1เอาก่อนอื่นข้อที่3เอาอ่านจะซะเห็นไหมพี่น้องสังเกตวิธีอาจารย์อ่านโจทย์ไหมอาจารย์โบได้อ่านแบบอ่านแบบคืออ่านพันๆไปเลยนะอาจารย์โบเข้าใจตัวใดนี้โบไปต่อแท้ๆเนาะต
้องอ่านแล้วเข้าใจทุกคำเว้าในโจทย์น้องจึงสิวิเคราะห์โจทย์ได้เนาะโจทย์เคมีน่ะน้องสิเข้าใจภาษาของมันน้องก็ต้องเรียนทฤษฎีเนาะเอาเริ่มออกซิเจนเนี่ยนะแค่อ่านเริ่มต้นก็เข้าใจละมวลสารอะโตมเท่า16บ่บอกกับงูเห็นป่ะบ่บอกกับงูมวลสาร m ใหญ่ของมันเท่า16เมื่อฮู้ว่าธาตุ x อ้าวธาตุ x บ่ได้ใส่เบิ่งธาตุ x 1อะโตมมีมวลสารเป็น4เท่าของมวลสารออกซิเจน2อะโตมเอาคําเว้านี้ก่อนซะเอาคําเว้าตัวนี้เปลี่ยนคําเว้ามาเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนอาจารย์ขอเขียนข้างๆมวลสารธาตุ x 1อะโตมโอเคมวลสาร x 1อะโตมเข้าใจว่าเป็นแปลว่าเครื่องหมายเท่ากับเป็น4 4เท่าเห็นนะแปลงเลยแต่งคำเว้าเป็นสัญลักษณ์เลยนะมันจะเบิ่งง่าย x 1อะโตมเท่า4เท่าของมวลสารออกซิเจนจัดไปมวลสารออกซิเจนเท่าไหร่2อะโตมเด็กเห็นอ่ะอ่านคำว่าบทกันยาวแปลงมาเห็นอ่ะอาจารย์สีม่วงนี่นะเบิ่งเดี๋ยวอาจารย์เอาสีม่วงตัวที่อาจารย์นี่เห็นอ่ะอาจารย์แปลงเป็นสัญลักษณ์ตัวสั้นๆแบบนี้ละเห็นป่ะแค่นี้เขาก็สามารถวิเคราะห์ได้คำถามคือมวลสารธาตุ x มีมวลสารอะโตมเท่ากับเท่าไหร่ m ใหญ่ของ x มีเท่าไหร่เห็นอ่ะแตกเลยอาจารย์ว่าง่ายเลยนี่บางคนอาจคิดออกแล้วนี่วิธีแก้อาจารย์มวลสาร1อะโตมของ x กับเอา m ใหญ่ของ x มาคูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ4เห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวเหลือตัวลับที่เขาต้องการเลยตัวลับนี้ที่เขาต้องการเขาแตกออกมานะแตกตัวมวลสารอะโตม1อะโตม x นี้ออกมาแล้ววันนี้4คูณมวลสารออกซิเจน2อะโตมมวลสารออกซิเจน2อะโตมทุกคนตอบอาจารย์ดูตอบอาจารย์ดูเอ้า32เออ32ขั้นสี่เอาแท้ๆกับมวลสารออกซิเจน1อะโตมบอกง่ายๆคือเท่า16คูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ4เนาะคันมัน2อะโตมมันก็ต้องคูณ2เข้าไปแหละมันบ้าเพิ่มอีกอันนึงคือคน1คนก็กลายเป็นคน2คนประมาณนี้สมสวรรค์ทำอิฐมีสมสวรรค์1คนมีมวลสารเท่ากับ30กรัมสมสวรรค์2คนที่มีมวลสารเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้อง60กรัมแหละมันได้อยู่แล้วเนาะคันสั้นหมายเขาว่าตัวนี้มัน2โตของ16คูณ 1.66 คูณ10ขึ้นกำลังลบ4เห็นป่ะเด้น้องเหลือตัวลับตัวเดียวน้องแก้ได้แล้วคนคันสั้นประเด็นมันอยู่ที่อีหยังบ่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องฮู้แตกคําเว้าสีม่วงนี่นะให้เป็นสัญลักษณ์บ่คันน้องฮู้แตกแม่นน้องแก้เป็นแล้วขอสไตล์แบบนี้นี่เห็นป่ะคันสั้นตัวนี้นั่นหมายความว่ามวลสารตัว x นี้เท่า4คูณ2คูณ10เนาะเอาออกอยู่128ผ่านบข้อที่3โดยอันสั้นกระแจของข้อนี้อยู่ที่อย่างอาจารย์แต้มให้เบิ่งอีกรอบนึงกระแจของข้อนี้อยู่ที่บอลนี่น้องเข้าใจมันหรือบออันบ่เข้าใจแม่นแก้จังได๋ก็แก้บ่เป็นน้องคันบ่เข้าใจคําเว้าสีม่วงนี่เนาะโอเคมาข้อที่4มวลสารอะโตมของฮีโดเซนเท่ากับ 1.008 โอ้ให้มาเป็นเลขจุดเลยเนาะตอบอาจารย์ดูมวลสารอะโตม m ใหญ่หรือ m น้อยm ใหญ่ใหญ่เห็นป่ะ m ใหญ่
M ใหญ่ M ใหญ่ฮีโดแซนเท่า 1.008 โอเคเนาะความจริงเขามักทองเป็น1อย่างเดียวเนาะแต่คันมวลสารเต็มมันเป็น 1.008 อาถามว่ามวลสารฮีโดแซน1อะตอมจะมีจักรโอ้ยข้อนี้พวกน้องไปคิดเองซะเนาะอาจารย์บ่ขออธิบายได้ปะพวกน้องคิดในใจพวกน้องก็ออกแล้วนี่ข้อนี้เห็นปะได้หรือบ่ได้เท่า 1.008 คูณ 1.66 คูณ 10กำลังลบ34อาจารย์โอเคตามนั้นได้ทุกคนนะตามนั้นแหละเห็นปะพอแต่ว่าเขาสำนานเขาสำนานหน่อยนึงพอนี้คนนี้ง่ายนะคนนี้บอกกันจะเก็บคะแนนให้ได้ด้วยเสียงนะเอาคะแนน10ด้าคะแนน10ด้าโดยคุณยาน้องว่าค่อยออกตามหลังซุ้มอาจารย์ว่าเป็นอย่างเนาะว่าเป็นอย่างยังมียากกว่านี้อยู่ว่าเป็นอย่างเนาะนะเอาอีกจนสำนานธาตุตัวนี้1โมลมีมวลสารจากกรัมและมีจากโมเลกุลมาวอร์มความหู้อันนี้อ่านมาจากไหนนี่กาลีแปลงมังกานัททุกคน1โมลละใด1โมลมีมวลสารจากกรัมเอาบอกเขาบอกจือบอกเป็นอย่างทวนคืนก่อนหน่อยนึงบอกเป็นอย่างเอานมหนึ่งแพ็คมีจักป๋องหกป๋องนมหนึ่งม้วนมีนมหนึ่งม้วนมีจักป๋องหกเห็นอ่ะอาจารย์หมายความว่าคำว่าแพ็คกับคำว่าม้วนมันอันเดียวกันอาจารย์เฮาแค่จัดมาบอกง่ายๆคือโรงงานของนมจะผลิตนมใส่แพ็คจะต้องหกป๋องเท่านั้นเนาะมันสิผลิตเป็น7ป่องเป็นแต่บ่ได้แบบว่าแพ็คนี้6ป่องแพ็คนั้น6 7ป่องแพ็คอีกแพ็คนึง8ป่องแบบนี้เป็นแต่บ่ได้แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นมาตรการของโรงงานเจ้ามัน6ป่องทำน้องเดียวกันมาตรการของพวกเขามาตรการของทานอะโวคาโดก็คือ6โอ้ประมาณ1โมลของน้ำน้องจะต้องออกมาเท่าไหร่1แพ็คของน้ำนี่เห็นป่ะนี่เอามาเท่าไหร่1แพ็ค 0.2 คูณ 2 ค่ะ 10.9 แล้วถ้าเอามวลสาร6ล้านล้านล้านโมเลกุลนี่มาบวกกันจะได้มวลสารโมเลกุลจะได้มวลสาร M ใหญ่18กรัมนั้นหมายความว่าคนน้องได้ความรู้ใหม่อีกแล้วคนน้องได้ความรู้ใหม่แล้วคือนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปพวกน้องจะรู้ได้ละว่าทุกครั้งที่โจทย์ถามว่ามวลสาร1มวลแม่นหยังมวลสาร1มวลนี่นะคือ M ใหญ่นั่นเองซึ่ง M ใหญ่อาจจะเป็นมวลสารอะโตมบ่ M ใหญ่อาจจะเป็นมวลสารโมเลกุลบ่ M ใหญ่อาจจะเป็นมวลสารอิโอนบ่มันแล้วแต่สูตรที่เขาเจ้ากำหนดมาให้เห็นป่ะแต่หลักๆคำว่ามวลสาร1โมลคือ M ใหญ่นั่นหมายความว่ามวลสาร1โมลของกาลีแปงมังกนัทคือ M ใหญ่กาลีแปงมังกนัทเท่ากับเท่าใดแม่นหรือบ่แม่นโอเค M ใหญ่ของมันเนาะมวลเท่ากับ158เอากาลี39บวก55บวก64เนาะถ้าอาจารย์จือบ่ผิดเพราะอาจารย์ก็เจอตลอดในสูตรนี้อาจารย์ก็จนจือเลยเนาะ158นี่เห็นเหรอตอบต่อมีจักโมเลกุล1โมลมีจักโมเลกุลนิ่งอีกแล้ว6.02 เสียจ้ะ6.0
สองคูณสิบขึ้นกำลังเราสามโมเด็กขึ้นเห็นไหมเห็นอ่ะตอบได้เลยอ่ะโอเคข้อหกผ่านดังนั้นอาจารย์อยากให้เสริมความรู้พวกน้องเดินนับเป็นวันนี้เป็นต้นไปพวกน้องที่เจอหลายอิหรี่บอกเลยโจทย์ยากยากเจอหลายมวลสารหนึ่งมวลเนาะเอาอาจารย์ให้กระแจพวกน้องก่อนเอาไว้ไปไข่ประตูบทอาณาบทเฮียนตัวใดตัวหนึ่งโจทย์ตัวใดตัวหนึ่งของอาจารย์เอามาต่อข้อที่7ก๊าซคาร์บอนิก1โมลมีซีจักโมลอะตอมและมีโอจักโมลอะตอมงงปะเนาะบอกง่ายๆคือก๊าซคาร์บอนิกนี่นะก๊าซคาร์บอนิกนี่นะ1โมล1โมเลกุล1โมเลกุลของมันนี่จะประกอบมีซีอยู่คันเอาภาษาที่เข้าใจง่ายๆมีซี1ตัวมีโอ2ตัวแบบนี้เลยมีซี1ตัวมีโอ2ตัวทำน้องเดียวกันนั่นแหละทำน้องเดียวกันนะตัวนี้เนาะในก๊าซคาร์บอนิกนี่ตัวนี้เนาะ1โมลตัวนี้ซีจะมีอยู่1โมลอะตอมเห็นนะแล้วก็มีโออยู่2โมลอะตอมอันนี้ก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่น้องต้องกลับให้ได้โอเคเข้าใจแยกองค์ประกอบของมันนะเนาะการพัวพันของโมลความจริงคันสิเว้าอันนี้โมลเอียงนี่อาจารย์คันสิเว้าตรงๆก็คือโมลโมเลกุลนั่นแหละเนาะโมลโมเลกุลเพราะว่าเขากำลังศึกษารูปของโมเลกุลเด็กเห็นนะสูตรมันเป็นโมเลกุลคันสันโมลตัวนี้เป็นโมลโมเลกุลทำน้องเดียวกันตัวนี้รูปมันเป็นอะตอมเวลาเขาศึกษาโมลเอียงมูลอะตอมคันโจทย์มันยากแท้นะข้าเจ้าฮอดบ่กำหนดแบบนี้ซับข้าเจ้าฮอดบ่เว้าแบบนี้ซับข้าเจ้าฮู้เองข้าเจ้าให้เฮาฮู้เองเลยว่ามันเป็นมูลเอียงเพราะว่ามันเบิ่งสูตรมันจะฮู้เองนะเข้าใจป่ะข้าเจ้าตัวนี้มูลอะตอมฮู้เองแบบอัตโนมัติโดข้าเจ้าขอนิพพานเนาะเอาแก้มือข้อที่8ให้ทุกคนตอบเองข้อที่8การซีจักโมลอะตอมซีจักโมลอะตอมเอา2อันก่อนตัวนี้โปรไฟล์เถอะเอาตัวนี้เอา2อันนี้ก่อนซีจักอะตอมซีเอ1เห็นนะ1ตัวดิคันสิเว้าภาษาบ้านๆเฮากะ1ตัวแต่คันเว้าภาษาลักการเคมีหน่อยนึง1โมลอะตอมเห็นนะมันสิเว้าเนาะเอาซีดูคาร์บอนมีจักโมลอะตอม1เห็นนะนี่ทุกคนมาฮอดตัวนี้มีจักโมลอะตอมคําเว้าตัวนี้เขาเจ้าความหมายคือCaCO3 มีจักโมลอะตอมแบบทั้งหมดเลยร้องง่ายๆคือมี CA มี C มี O ทั้งหมดจากอะตอมมีแต่ว่าน้องนับเอาเลยร้องง่ายๆคือแมนก็คือ O 3โต C โต1 CA 1โตทั้งหมด5โมลอะตอมนะเห็นนะซึ่งทางในให้น้องฮู้เองซึ่งเพิ่นบ่ได้ถามแต่ต้องฮู้เองวะทางในนั้นประกอบมี C 1เห็นนะมี CC A 1 C 1แล้วก็มี O 3แบบนี้เลยเขาจะฮู้เองแบบนี้เลยน้องต้องฮู้ทางในมันเองบัดนี้เอาต่อข้อ9นาตี1โมลมีจักอะตอมเอ้าถามว่าอาจารย์1แพ็คต้องเอามาจากอะตอมเสมอ 6.02 คูณ10กำลัง33โอเคเห็นนะถึงแล้วเนาะมี 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง33หัวหน่วยเป็นอะตอมอาจารย์อยากให้โฟกัสอีกรอบนึงอีกก็คือเอ้าคือว่าอะตอมเห็นปะ1โมลคือกันเลย
ข้อ1กับข้อโอไม่ข้อ6กับข้อ9 1โมลคือกันเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือสูตรคนละสูตรสูตรตัวนี้มันสูตรในลักษณะของโมเลกุลสูตรตัวนี้มันเป็นสูตรอะตอมเขาซ้ำเวลาเขาศึกษาเขาก็เลยว่าเห็นว่ามันเป็นอะตอมตัวนี้โมเลกุลนี่ก็แค่นี้แต่ตัวเลขอะโวคาโดกันยังคือเก่าอาจารย์น้องเข้าใจละวันนี้อัพเลเวลขึ้นมาอีกพอซิปอันนี้อาซิดอะเซติกนะตัวนี้นะอาซิดอะเซติก1โมลมีจากอะตอมเอาแล้วเคยเห็นแต่ว่า1โมลมี1มี 6.2 คูณซิกนึงแล้ว3โมเลกุลบอกอาจารย์อาจารย์ขอค่าก่อนเอาถ้าสมมุติว่าอาจารย์ค่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นมีจากโมเลกุลน้องตอบได้ป่ะเอ้าโมเมนต์คือข้อ6ว่ะคือเพิ่งอ่ะ02คูณ10กับคูณ10กับโมเลกุลเนี่ยเนาะเห็นเนาะโอเคคณอาจารย์ค่ะมันสิเป็นอย่างนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เนาะวันนี้เป็น CH3COH 1โมลมีจากอะตอมไม่ให้น้องเฮ็ดจังซี่ก็คือน้องต้องเมื่อไปพัวพันเนาะเมื่อไปพัวพันในเรื่องของสูตรเป็นโมเลกุลสูตรเป็นโมเลกุลแต่ว่าเว้าถึงอะตอมก็คือน้องต้องไปศึกษาว่าทางในมันมีจักมวลอะตอมก่อนบอกง่ายๆคือน้องจะได้ตัวนี้นะบอกง่ายๆคือ1โมลตัวนี้นะน้องจะต้องเอาจำนวนโมลอะตอมก่อนเนาะโมลอะตอมของมันเอามาคูณ 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง23บอกง่ายๆคือตัวนี้เราจะได้แมนจำนวนโมลอะตอมของมันมีจักโตมีจักโมลอะตอมCH3COOH นี่สูตรตัวนี้ให้ขึ้นถึงข้อ8เป็นลักเห็นป่ะนี่ก็จะมีจักอะตอมฮู้แล้วอ่ะมีจักโมลอะตอมเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงมี8ว่ะแมนแล้วถึงแล้วเห็นบอกกันซั่นพวกเราจะแทนจำนวนโมลอะตอมนี่นะเราต้องว่า8คูณ 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง23ซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดล็อกของโจทย์ยากน้องด่าไว้นี่จะเป็นจุดล็อกของโจทย์ที่ว่ายากขึ้นอาจารย์น้องจะรู้แล้วว่า CH3COH นี่นะ1โมลจะมีอยู่8คูณ 1.6 คูณ10ขึ้นกำลัง23อะตอมน้องจะศึกษาตัวนี้ป่ะนี่เพราะฉะนั้นหมายเขาว่าจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อเปลี่ยนคำถามนะคันหากว่าตัวนี้นี่อะซิดอะเซติกคันว่า1โมลมีจากโมเลกุลง่ายๆ 6.2 คูณ10ขึ้นแล้ว3โมเลกุลแต่คันหากว่าเวลาเขาศึกษาอะตอมก็คือเขาจะต้องเอา8พร B 8โต8คูณ 6.2 คูณ10ขึ้นแล้ว3อะตอมเห็นปะเพราะฉะนั้นระมัดระวังดีๆตัวนี้นะพอชิปดาวไว้เลยนี่เนาะอันตรายข้อนี้ทุกคนนำทันอาจารย์บอไผ่ทันกดโอเคใหญ่ๆมาสันติสุขทันสมสวัสดิ์รับละ ยังเนาะคนอื่นเด้6 7 8 9 10ไปฝึกแก้มันเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานศึกษาปริมาณใน1โมลบาทันซะเนาะโอเคเอาบัดนี้อาจารย์ขอสอนบทเรียนสไตล์โหดอีกอันนึงเนาะอาจารย์จะเป็นคนหนึ่งที่ว่าจะบอกแก้บทฝึกหัดจะบอกแก้แบบเทียบปานใดเนาะจะบอกแก้โจทย์เคมีพวกปริมาณพวกนี้ยุงเฮียนส่วนหลายเนาะพระเจ้าจะมาแก้กันแบบเทียบเนาะอาจารย์บอกเลยว่าแบบเทียบแก้มันแก้มันเห็นในคิดแบบอยู่ในกรอบโพด
ข้าใจปะมันบ่สามารถผิดแพงสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างเช่นว่าโจทย์ล็อกจังซั่นโจทย์ล็อกจังซี่เนาะมันบ่มีหลักการบ่มีหลักเหตุผลนะเข้าใจปะคันซั่นสูตรมันมีหลักของเหตุผลนะคันซั่นการสอนของอาจารย์นี้จะต่างของเรียนพวกน้องมีแต่ว่าการแก้พวกน้องแก้แบบอาจารย์แล้วพวกน้องออกคำตอบคือกัน 100% และจะแถมให้ก็คือน้องจะรู้เหตุผลนำว่าเป็นอย่างต้องแก้จังซี่เนาะเพราะว่าเฮาเรียนเคมีเฮาต้องเรียนด้วยเหตุด้วยผลเด้เนาะทุกคนเนาะคันซั่นอาจารย์จะสอนแบบสูตรหลายกว่าแบบเทียบเนาะอาจารย์จะสอนแบบสูตรหลายกว่าแบบเทียบแก้โจทย์ก็คือกันอาจารย์จะเอาสูตรมายั่งยืนเลยว่าที่มาของสูตรเอียงต่างๆเนาะเอาคันซั่นทุกคนสูตรการโพพันธ์ของโมนโมนมัน n สัญลักษณ์มันดะ n น้อยดะn น้อยจื้อไว้สัญลักษณ์มันโมนมวลสารเขาจะสัญลักษณ์เป็น m น้อยล่ะเอ้าอาจารย์บ่เป็น m ใหญ่วะ m ใหญ่แม่นให้น้องขึ้นว่าเป็นมวลสารใน1โมนในนี้ถ้าเอาเว้ามวลสารซื่อๆให้น้องเข้าใจว่ามัน m น้อยดะเนาะปริมาตร v วอลุ่มเนาะเอาและอะโตมอิออนโมเลกุลให้น้องเขียนเป็น n เลย n แต่ว่าคันอะโตมกับ n อะโตมแบบนี้เนาะคันอิออนกับ n อิออนแบบนี้เนาะคันโมเลกุลกับ n โมเลกุลแบบนี้คันชั้นหมายเขาว่าสัญลักษณ์ของแต่ละอันเนาะสัญลักษณ์แต่ละอันมันมีทั้งหมด6อันนี่ให้เขียนสัญลักษณ์ออกมาเนาะหัวหน่วยก็ตามสเต็ปมันนั่นแหละเนาะหัวหน่วยมันสิยากอีหยังคันโมนกับหัวหน่วยมันโมนเลยคันอันนี้หัวหน่วยแล้วแต่พวกมวลสารกรัมกิโลกรัมอีหยังต่างๆได้หมดเนาะแต่ขอแต่หัวหน่วยมันต้องคือกันเวลาออกมาไล่นะปริมาตรนี่ก็ลิตรหรือว่าเดซิเมตรก้อนเนาะหรือว่าอีหยังมิลลิลิตรซังติเมตรก้อนได้หมดมิลลิลิตรเห็นปะสำหรับอันนี้กับจำนวนอะโตมกับหัวหน่วยมันกับอะโตมเลยเนาะอิออนหัวหน่วยมันกับอิออนเลยเห็นปะโมเลกุลหัวหน่วยมันกับโมเลกุลเลยเห็นแล้วอาจารย์นี่คือหัวหน่วยของพวกมันเนาะทุกคนจับจุดให้ได้สูตรง่ายๆสูตรง่ายๆมีแต่ว่าอาจารย์สิว่าให้ฟังก็คือปริมาณต่างๆเนาะปริมาณต่างๆนะให้น้องคิดว่ามันพัวพันกันโดยม้วนมัดเนาะก็คือสูตรของมันก็คือ n ม้วนคันม้วนไปพัวพันกับม้วนสารให้น้องเอา m น้อยมาหารให้ม้วนสารใน1ม้วนม้วนพัวพันม้วนไปพัวพันกับทุกปริมาณได้เนาะอาจารย์สิบอกให้ฟังคันภาษาที่เข้าใจง่ายๆเฮาเอิ้นตัวนี้เอิ้นว่าปริมาณเห็นปริมาณอาจเป็นมวลสารปริมาตรอะโตมอิออนได้หมดเนาะปริมาณภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือคําว่าจํานวนต่างๆว่าซั่นเนาะน้องต้องเข้าใจว่าคําปริมาณผันแปรได้หลายอันอย่างเช่นว่าอาจารย์ว่าว่านักเรียนห้องนี้เนาะมีบอเอาไม้ซะยังเซนเอานมก็ได้เนาะเนาะนี่เห็นเนาะนมตัวนี้เนาะคันสี่ศึกษาเรื่องของปริมาณมันเนาะปริมาณที่หนึ่งปริมาตรมันมี200มิลลิลิตรเนาะมวลสารของมันกะเข้าไปสร้างน้ำหนักเบิงจักสิมีเท่าใดกับโบฮูเนาะก็ลองไปสร้างเบิงอาจจะรวมมวลสารของภาชนะปัญจุมันน้ำเห็นบอกอาจารย์บอกง่ายๆคือนี่แหละ
ในนมตัวนี้มันก็ยังมีทางบ่อริมาตรมีทางมวลสารเห็นป่ะทํานองเดียวกันนั่นแหละแต่ละธาตุแต่ละธาตุมันก็จะมีปริมาณต่างๆบ่ว่าจะมวลสารบ่ริมาตรอะโตมอิโองโมเลกุลมีหมดเพราะฉะนั้นพวกเขาจะศึกษาแบบนี้โมลจะไปพัวพันถ้าโมลพัวพันกับมวลสารถ้าโมลพัวพันกับมวลสารให้น้องเอา m น้อยมาหารให้มวลสารใน1โมล m ใหญ่เนาะถ้าโมลมันไปพัวพันกับในเรื่องของบริมาตรให้น้องเอาบริมาตร v หารให้ 22.4 ลิตรอ้าวมาได้ใส 22.4 ลิตรมาได้ใสหลายคนอ่านหูแล้วเนาะเรียนมาแต่ม.4 เด้เนาะ 22.4 ลิตรวิเคราะห์ที่ก๊าซจีไว้วิเคราะห์ที่ก๊าซที่อุณหภูมิหนาวเติบเนาะ0องศาแข็งเลยเนาะสมสวรรค์ไปเงี้ยวบานนึงนี่น้ำแข็งออกเลยเห็นป่ะเนาะก๊าซที่อุณหภูมิ0องศาความดันแม่นความดันพื้นโลกทั่วไป1บรรยากาศหรือ1 atm ทุกคนจดไปนะเนาะภาวะตัวนี้เขาเอิ้นว่า standard state ก็คือภาวะมาตรฐาน STP มาจากอีหยัง standard temperature and pressure temperature แมนอุณหภูมิ pressure แมนความดัน standard แปลว่ามาตรฐานที่ความดันและอุณหภูมิมาตรฐานนะทุกคนต้องเข้าใจน้ำกันนี่จึงเอิ้นว่า STP วิเคราะห์ที่ก๊าซเท่านั้นอาจารย์ก้อนหินบ่แม่นก้อนเล็กก้อนเล็ก1ก้อนมีปริมาตรไล่ที่ STP ได้บ่ตอบเลยว่าบ่ได้ย้ำว่าที่ก๊าซเท่านั้นเนาะน้ำ1ลิตรเอามาเป็นเอามาไล่ที่ ATP ได้บ่น้ำก็เป็นภาวะแล้วบ่ได้อีกย้ำอีกว่าก๊าซเท่านั้นน้องจึงวิเคราะห์ ATP ได้ครั้นยังเช่นว่าเป็นธาตุเหลวธาตุแข็งน้องห้ามวิเคราะห์ ที่ ATP เด็ดขาดจื้อขึ้นใจเนาะทุกคนเนาะปริมาตรอาจารย์ของเล็บก๊าซไปพัวพันอันต่อไปไปพัวพันในเรื่องของโมเลกุลก่อนไปพัวพันต่อเป็นโมเลกุลอาจารย์ลืม1โมลเนาะ1โมลนําได้นี่ล่ะเนาะ1โมลไปพัวพันต่อเด้อทุกคนเด้อไปพัวพันกับโมเลกุลการพัวพันกับโมเลกุลน้องเอาจํานวน n โมเลกุลนี่นะเอาไปคูเอาไปหารให้ตอบดู1โมลมีจักโมเลกุลเครื่องที่เป็นเลขตัวทั้งลุ่ม1โมลมีจักโมเลกุลโอเค 6.02 คูณ10ขึ้นกําลัง23โมเลกุลเห็นป่ะโอเคบัดนี้ไปพัวพันกับอะโตมบัดนี้กับแบบเก่าแต่อันนี้เป็นอะโตมตอบอาจารย์ดูน้องเห็นตัวนี้ป่ะน้องเห็นตัวนี้ป่ะครั้งเวลาเราจะวิเคราะห์ว่า1โมลมันสิมีจักอะโตมนะเนาะเราจะต้องไปศึกษาว่าจำนวนโมลอะโตมคูณอันนี้ก่อนถ้าซะน้องจะได้เป็นสูตรตัวนี้บ่มีในปึ๊บเนาะแล้วก็ส่วนหลายเป็นเอามาหมักมักเอามาหลอกนักเรียนแล้วก็พากันผิดกันตะพือเนาะครับซะพวกน้องอย่าลืมเอาจำนวนโมลอะโตมมาคูณ 6.02 คูณ10เป็นกําลัง23และในทำนองเดียวกันถ้าน้องไปต่อฮอตอิโองให้น้องเอาจำนวนโมลอิโองเอามาคูณให้ 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง3และทุกคนนะนี่คือสูตรที่สำคัญที่สุดของวิชาเคมี
และพวกเขาเรียนอยู่ม5เนาะพวกเขาเรียนอยู่ม5เพราะว่าอย่างม6ก็เรียนนะแต่ม6เอาไปคิดลายเลยม7ก็เรียนม7ก็นําไปคิดลายเลยก็ซั่นนี่คือเริ่มต้นนี่คือบาดเกาแรกของวิชาเคมีเนาะก็ซั่นบาดเกาของการเรียนการวิเคราะห์นะเรียนการวิเคราะห์ทางเคมีนะสําคัญหลายอีหลีบทเรียนตัวนี้นะอาจารย์อยากให้พวกน้องใส่ใจดีๆบทเรียนอื่นลืมเอียงกับบ่เป็นเอียงแต่ว่าบทเรียนนี้มันได้ไซส์แทบจะทุกโจทย์เลยเด้อทุกคนเด้อจดเอาเลยเนาะจดเอาหน้านี้สำคัญหลายหน้าอาจารย์สอนอีกวันพระทำมาลุยโจทย์กันเอาสิสำนานขึ้นเอาสิลุยโจทย์แล้วเอาสิสำนานขึ้นเนาะในเรื่องนี้โจทย์อาจารย์ทรงไทยละเนาะผู้น้องฮูบะคนสีเก่งคนสีอ่อนวิชาเคมีนะมันเริ่มที่บทนี้เพราะหยังเพราะว่าพวกเขาสิเรียนเคมีต่อไปนะพวกเขาสิเรียนในวิชาเคมีในระดับต่อไปนะพวกเขาต้องอาศัยการคิดลายตัวนี้มันเป็นหลักฐานมันทุกโจทย์ว่าซั่นซะต้องผ่านการคิดลายตัวนี้ถ้าซั่นจึงเห็นให้คนที่บ่ได้เคมีบ่ได้บทเรียนตัวนี้นะมันบ่ได้ไปเลยบ่ได้ไปจนจบเลยเนาะแบบว่าเรียนจังไหนกับบ่ได้เลยฮอนม7ก็งงว่าเอียงแนวใดอาจารย์ไลอาจารย์วางสูตรตัวนี้มาก็งงว่ามาได้ใส่มาได้ใส่แบบนี้เป็นต้นเนาะแต่คนที่กลับได้มาตั้งแต่ตอนนี้นี่ตัวนี้นี่บทเรียนตัวนี้เรียนม6ม7นี่อาจารย์อยู่โรงเรียนแก้ให้เบิ่งเข้าใจหมดว่าที่มาของอาจารย์แก้มันเอียงต่อให้อาจารย์ยงเฮียนอธิบายบ่จะแจ้งกับยาแต่เฮาเบิ่งวิธีแก้แล้วเฮาเข้าใจอีกเห็นบ่ค่ะท่านอาจารย์จึงว่าบทเรียนตัวนี้เป็นตัวซีวัดเลยว่าน้องสิได้เคมีในต่อไปข้างหน้าหรือว่าน่ะบ่ได้นะมันขึ้นกับบทเรียนตัวนี้แหละทุกคนอาจจะยากแต่คุ้มบอกเลยว่าคุ้มว่ามันไส้ไปเบิดเลยน่ะไส้ไปฮอดอันนั้นทุกอย่างที่เรียนวิชาเคมีมันไส้หมดเนาะตามนี้ทุกคนอาจารย์ใส่ใจดีๆในบทเรียนตัวนี้นะอาจารย์ขอด่าไว้ว่าสำคัญอีหลีหลายสำคัญหลายเอาจดเอาสูตรตัวนี้เผื่อเวลาอาจารย์ถามจึงฮู้เนาะจึงฮู้และอาจารย์อยากให้ข้อสังเกตหน่อยนึงน้องจะสังเกตเห็นว่าอาจารย์ทั้งรูปนี้นะมันเป็นเอียงนี้นะน้องจะสังเกตเห็นทั้งรูปลดแล้วแต่เมนปริมาณในหนึ่งมูลมันเลยเมนโบหมายความว่าการซอกมูลเขาไม่ต้องจื้อสูตรก็ได้หลักๆเขาจะเอาปริมาณที่เพิ่นให้มาซอกหาปริมาณใน1มูลโอ้ยบ่ผิดขอโทษเขาจะเอาปริมาณที่เพิ่นให้มาซอกหาปริมาณโอ้ยบ่ผิดอีกละสงสัยบ่ทันได้กินข้าวเนาะเอาใหม่การซอกหามูลเพิ่นจะเอาปริมาณที่เพิ่นให้มหารให้ปริมาณใน1มูลเนาะเห็นบ่ m ใหญ่กับมวลสารใน1มูล 22.4 ลิตรกับปริมาตรก๊าซใน1มูล 6.2 คูณ10คือ3กับจำนวนโมเลกุลใน1มูลจำนวนโมลอะตอมคูณ 6.2 คูณ10คือ3กับจำนวนอะตอมใน1มูลและจำนวนโมลอิองคูณ10คูณ 6.2 คูณ10คือ3กับจำนวนอิองใน1โมลเห็นป่ะพอน้องจื้อตอนอาจารย์ถามอันนึงได้บ่พอน้องจื้อได้บ่ตอนอาจารย์ถามอันนี้นะคำว่าตัวนี้นะพอน้องรู้ว่า1แพ็คมี120มิลลิลิตรอาจารย์ถามพอน้องดิว่าอาจารย์ถามว่าถ้าหากว่าอาจารย์มี2,400มิลลิลิตรมีจากแพ็ค
ไม่ต้องกระตอบแบบอัตโนมัติเลยแบบฮู้เลยนะเข้าออกมา2แพ็คแบบฮู้ทันทีเลยนะแบบฮู้แบบบ่มีลักกะเลยนะเห็นปะอ่ะก็คือ2แพ็คแล้วถ้าถามว่า2แพ็คมาได้ใส่น้องคิดไรจังไดน้องเอาปริมาณที่เพิ่นให้มาหารให้ปริมาณใน1แพ็คเห็นปะปริมาณที่เพิ่นให้มาหารให้ปริมาณใน1แพ็คก็จึงได้จำนวนแพ็คที่ออกมานี่แหละโมนน่ะเนาะความจริงสูตรนี้มีที่มาแนวใดมาจากความคิดตัวนี้นี่แหละเห็นปะมาจากความคิดตัวนี้เฮ็ดให้มันคิดง่ายขึ้นก็เลยวางเป็นสูตรให้เลยเนาะทุกคนเนาะดังนั้นทุกคนต้องเข้าใจว่าปริมาณทั้งหมดมวลสารปริมาตรอะตอมอิองโมเลกุลนี่นะล้วนแล้วแต่ผันแปรมาเป็นโมนได้มาเลยขอแต่ว่าน้องต้องรู้การโพพันของมันเนาะเอากระดาษนี้ถ้าฉันการแก้โจทย์ส่วนหลายอาจารย์จะพาพน้องวิเคราะห์โมนหลายอีหลีเนาะเพราะว่าโมนมันผันแปรได้เหมือนเด็กเนาะในตอนต่อไปเราสิศึกษาเรื่องโมนให้เลิศกว่านี้เอาทำความเข้าใจจนแล้วล่ะบ่อาจารย์หน่วยของอิโองแมนไอออนเหรอหน่วยของอิโองแมนอิโองแมนละไอออนเนาะก็นี่แหละเนาะตัวนี้เลยเนาะเคยภาษาลาวแมนอิโองสั่งคิดไกออนโอเคถึงแล้วน้องเข้าใจถึงละประมาณนั้นจังไหนโดยอาจารย์จนแล้วโอเคเนาะโบเข้าใจป่ะโบเข้าใจแน่นอนนั่นป่ะพอเข้าใจอยู่อาจารย์สมสวรรค์ดิสมสวรรค์แบบกล้วยๆเนาะจดออกด้านหน้านี้แล้วสำคัญหลายลองเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาและก็เพื่อเพิ่มความรู้เฮาพวกเฮาลองมาลองใช้บ่เนาะสิ่งแนวเฮียนมาเนาะลองไซส์กับบทฝึกหัดพวกนี้เพิ่งเอาเดี๋ยวทุกคนพวกน้องลองศึกษาการโพพันของแต่ละอันมึงดูจงตื่นข้อมูลใส่ซองวางก็คือถ้าหากว่า SO2 1โมลโมเลกุลน้องฮู้เอียงแน่อันนี้น่าจะเป็นปริมาตรเนาะตื่นใช่ไหมเอาทุกคน SO2 เป็นก๊าซหรือเป็นธาตุแข็งหรือเป็นธาตุแล้วเป็นก๊าซบ่ก๊าซเป็นก๊าซบ่คันซ้ำหนึ่งคันก๊าซหนึ่งโมลสิมีเท่าไหร่ปริมาตรตัว 2.4 เห็นเนาะแบบนี้เลยตัว 2.4 ลิตรเห็นเนาะคันกรัมหนึ่งโมลสิมีจะกรัม SO2 นี่ตอบมาทุกคนหกสิบสี่บ่หกสิบสี่เกิดมาจากการที่เอา16คูณ2ออก32บวก32อยู่นี่เห็นเนาะดังนั้นออก64เห็นเนาะโอเคมีจำนวนโมลอะตอมคันฉี่ให้เข้าใจง่ายๆมียักษ์ตัวแบบนี้เลยมีจักตัวแบบนี้เลยนะก็จะให้เข้าใจแบบยังไงโอเค3ตัว3โมลอะตอมมีโมเลกุลเท่าไหร่1โมลมีจักโมเลกุล 0.2 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง23แล้วมีจักอะตอมแมนให้น้องเอาอย่าง1โมลมีจักอะตอมนี่น้องฮู้บ่เอาจำนวนโมลอะตอมนั่นก็คือ3ตัวคูณ 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง23ด้าเอาคะจันแถวทำยิดอาจารย์เฮ็ดให้เบิ่งละแถวที่2น้องเฮ็ดด้วยตนเองมึงดูลองเบิ่ง
โอเคน่าจะหมดบทเรียนน่าจะหมดอยู่อีกหน้าเดียวพอแล้วเริ่มตัวนี้ชื่อว่าแอมโมเนียเป็นก๊าซเนาะเป็นก๊าซแอมโมเนียก๊าซแอมโมเนียได้ดีนะก๊าซแอมโมเนียหนึ่งโมลมีจักลิตตอบไอเวลาตอบพร้อมกันเลยโอเคสองจุดสี่ลิตรมีจักรกรัมสิบเจ็ดโอเคสิบเจ็ดสันตะวันมีจักอะตอมมีจักโมลอะตอมก่อนสี่เนี่ยนะสี่มีจักโมเลกุล6.02 โอเคมีจักอะตอม1โมลนี่4คูณ1หลง1.66นักเรียนหลงนะเวลาเว้า 1.66 คูณ10คือนะลบ24นะเขาไปศึกษามวลสารใน1อะตอมเนาะแต่ว่าเวลาเขาเว้า 6.02 มันเว้าถึงปริมาณของจำนวนอะตอมมันเนาะเดี๋ยวอาจารย์ตอนนี้หลานก็เห็นหน้าจอเลยเน็ตมันซาเห็นแต่ถึง3ขีดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วดิยังเดี๋ยวเราขอรีเน็ตก่อนอาจารย์เดี๋ยวมาเข้าเดี๋ยวอาจารย์อันนั้นเนาะอาจารย์แชร์สกรีนใหม่ทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นน้ำกันปะเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วโดยบัดนี้ถามแบบปีนกลับ6.02 ถ้า CC เฮด10 6.02 คูณ10คือกำลัง23มีจักรมนมี1โมลฮะเท่าไหร่ก่อ1 1เห็นอ่ะ1นี่1อันนี้นี่ทัดแล้วเด้ออันนี้เด้อนี่เนาะอาจารย์สิฮู้ได้ที่ไหนเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนพวกน้องเองดอกพวกน้องจะค่อยๆฮู้เองเนาะว่าอีหยังเป็นอีหยังกะภาวะเนี่ยเป็นภาวะเนี่ยเนาะดังนั้นเขาบอวิเคราะห์เขาขีดได้แบบนี้เลยบทสดมีจักรกรัมหูบ้างห้าสิบแปดห้าสิบแปดโอเคห้าสิบแปดมีจักรโมลอะตอมตัวนี้น่าจะเด็ดตัวนี้มีจักรโมลอะตอม14 very good เนี่ยนะมีจักรโมเลกุลโอ้ย บอกแล้วเนาะมีจักรอะตอมซะดอก14 คูณ 6.02 14 เอา3เห็นอ่ะอันนี้ทัดแข็งนี่เนาะ1โมลบอวิเคราะห์ ATP เนาะไล่ออกมาเนาะอันนี้มันต่อ7 02บวกให้32บวกให้64ทำหมดคูณ3เนาะ54บวกให้32บวก64คูณ3 288ทั้งหมดเท่าได้อยู่288บวก54ออกอยู่342อาจารย์ตัวนี้แม่น34ตัวนี้น่าจะเด็ดมีจักรโมลอะตอมคิดเองศึกษาวงเล็บดีๆคิดเจ็ดอาจารย์เห็นแล้วก็คือทางในนี้มี
5 5 30 5 15บวก2ทางนอกเป็น17ถูกต้องเห็นเนาะแล้ว1โมลมีจากโมเลกุลตัวนี้ 6.02 คูณ10กำลัง33โอเคและสุดท้ายแมนมีจากอะตอม17คูณ 6.02 คูณ10กำลัง33เห็นป่ะจบเห็นเนาะนี่คือการพัวพันแต่ย้ำเนาะการพัวพันนี้แมนใน1โมลเท่านั้นใน1โมลเนาะวันนี้ลองมาวิเคราะห์การใช้สูตรเบิ่งเนาะค่อนข้างบ่ค่อยคักปานใดเดียวอาจารย์ขอเพิ่มโจทย์อันนึงตัวอย่างที่15อาจารย์ขอเพิ่มสูตรโจทย์นะอาจารย์ว่าก๊าซคาร์บอนิก 4.4 กรัมมีจักรโมลตอบมาแบบไวๆดูก็คือพวกเราจะเห็นจังสิโจทย์ข้าเจ้าให้มวลสารมาคันสั้นโมลขัวพันกับมวลสารเห็นแล้วนี่น้องสังเกตหัวหน่วยเนาะโมลขัวพันกับมวลสารขัวพันกับมวลสารเห็นเนาะคันสั้นสูตรที่ว่าโมลขัวพันกับมวลสารน้องเสี่ยวสูตรไหนมาใช้เอา n เท่ากับ m น้อยส่วน m n เท่ากับ m น้อยส่วน m ใหญ่โอเคเห็นเนาะดังนั้นพวกเรา m น้อยเป็นสิ่งที่ข้าเจ้าให้มาคือ 4.4 กรัมหัวหน่วยทั้งเทิงกับทั้งลุมต้องคือกันด้า m ใหญ่แมนเท่าใดก๊าซคาร์บอนิกนี่ไรเด้อ44เนาะ44กรัมทางซ้ายเราจะได้อยู่ 0.1 มูลจับจุดได้แล้วไม่เป็นแล้วนี่ตัวอย่างที่16ตัวอย่างที่16อาจารย์เอาก๊าซSO2 กินนี่แหละตัวนี้เนาะมี224มิลลิลิตรมีจักรโมลตอบอาจารย์แน่โมลกับอันนี้โมลพัวพันกับอย่างปริมาตรเห็นเนาะปริมาตรโมลพัวพันกับปริมาตรใช้สูตร n เท่ากับ v ส่วน 22.4 ลิตรแต่ว่าตัวนี้แมนมิลลิลิตรเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะปรับเป็น22400มิลลิลิตรปรับ 22.4 ลิตรนั่นแหละให้เป็นลิตรให้เป็นมิลลิลิตรเนาะเพราะฉะนั้นพวกเราจะได้เป็น224หารให้22400มิลลิลิตรคือกันเลยเนาะแต่นี่หัวหน่วยมันคือกันด้านตัวนี้ออกอยู่ตัดเนาะออกอยู่1หาร100ออกอยู่ 0.01 โมลในทุกคนโอเคเอาอีกอาจารย์คือเป็น1หาร100เอ้าก็คือจังซี่จังซี่กะ224หารให้224คูณ100มันบ่ล่ะเห็นปะออก1หาร100เนาะตัดดิโดย224กัด224เนาะก็1หาร100ออก 0.01 นู่นบัดนี้ข้อที่17เอาอีกรอบนึงตัวนี้เอาอาจารย์มาก๊าซอาจารย์เอาอีกก๊าซออกซิเจนก๊าซออกซิเจน 6
0.02 คูณ10ขึ้นกําลัง23อาตอมอาจารย์ถามว่ามีจักมูลตอบอาจารย์ได้ปะมูลพัวพันกับอะตอมใช้สูตรหยังเอ็นอะตอมส่วนจำนวนเอ็นอะตอมหารให้หยังหารให้จำนวนมวลอะตอมคูณ 6.02 คูณ10กำลัง23โอเคเนาะจำนวนมวลอะตอมคูณ 6.02 คูณ10ขึ้นกำลัง23อาจารย์หมายความว่าแทนค่าเข้าไปเนาะ 6.02 คูณ10ขึ้นกําลัง23อะตอมเนาะเห็นเนาะหารให้จำนวนโมลอะตอมก็คือ2เห็นเนาะคูณ 6.02 คูณ10ขึ้นกําลัง23จะตัดเนาะทั้งลุ่มกับอะตอมทั้งเทิงกับอะตอมอาจารย์พวกเราจะได้1ส่วน2หรือว่า 0.5 โมลทุกคนอาจารย์วางให้ได้3ข้อกะพอที่จะสามารถเข้าใจในการคำนวณซอกหามูลได้บอเป็นบ๊อบโดยเป็นบ๊อบอาจารย์บทเรียนพวกเราเนาะมันบริยากน่ะเห็นเราซอกหามูลง่ายๆเนาะเดี๋ยววันพฤหัสเนาะพวกเราจะมาฝึกโจทย์ในเรื่องของปริมาณล้วนๆซึ่งบทโจทย์อาจารย์ได้ส่งให้แล้วพี่น้องก็ลองไปเบิ่งก่อนก็ได้ตัวใดนี่ได้สำหรับไผ่ขาดพื้นฐานนะนี่ได้ยูนี่ได้ก็คือไผ่ที่บ่จือว่าอาจารย์ม้วนสารบ่จือเลยบ่เป็นหยังเบิ่งหลายๆน้องจึงสิจือเนาะแล้วนี่ตัวเขียวๆนี่ยูนี่เบิ่งหลายๆแล้วนี่ได้นี่ม้วนสารเอ็มใหญ่มันของแต่ละธาตุเนาะสำหรับนี่เนาะบทโจทย์ตัวนี้ลองเข้าเบิ่งน้ำกันทุกคนบทโจทย์ตัวนี้จะเป็นบทโจทย์มาตรฐานเนาะบทโจทย์มาตรฐานจะฝึกให้พวกน้องเก่งในเรื่องของการคิดวิเคราะห์ในเรื่องเคมีเห็นปะเนาะโดยการแก้โจทย์อาจารย์จะพาใช้สูตรวัตถุประการเนาะอาจารย์จะบ่ได้พานั้นมีทั้งหมด20ข้อเนาะเดี๋ยวคาบเรียนหน้าเอามาลุยกันลองเบิ่งเราพวกน้องได้บทโจทย์สไตล์นี้พวกน้องสิ่งได้แบบต่อให้บทโจทย์ที่มายากจังไหนก็ยากพวกน้องได้หมดเนาะสิ่งได้หมดเนาะระดับยากปานใดก็บ่ย่านสำหรับข้อที่12 13 14นี้เนาะอาจารย์จะแก้ให้เบิ่งข้อที่12แล้ว13 14น้องไปฝึกเองเนาะก็คือธาตุผสม A เนาะบ่ฮู้ว่าธาตุใดเนาะแต่ว่าเป็น A 1โมเลกุลมีมวลสารเท่านี้ก็คือมวลสาร1โมเลกุลอาจารย์ของหลานยังค้างอยู่อันนั้นอยู่ว่าเขาโดยได้แล้วอาจารย์เบอร์1เด้ออ๋ออาจารย์ลืมแชร์หน้าจอเห็นแล้วป่ะโดยเนาะใครแต่บอกเนาะคันบทวงนี่อันนั้นได้การกะลืมไปกันเนาะมีแต่ว่าข้อ12อาจารย์จะแก้ให้เบิ่งเนาะมวลสาร A เนาะมวลสาร A 1โมเลกุลเท่ากับ2จุดคราวนี้เนาะ2.56 คูณ10กำลังลบ22กรัมเนาะอาจารย์ว่าจงซอกหามวลสารโมเลกุลเอ้ากะฮู้ว่าได้ว่าจากสูตรมันแม่นมวลสาร1โมเลกุลเนาะนี่นะมันจะเท่ากับเอา m ใหญ่ของ a นะคูณ 1.56 คูณ10ขึ้นกำลังลบ24กรัมเห็นเนาะอาจารย์เอาแทนค่าตัวนี้เข้าไปตัวนี้แม่น2.56คูณ10กำลังลบ22
ม่ m ใหญ่ ma นี่คูณ 1.66 คูณซิกเหืองลบ14พี่น้องครับท่านตัวนี้ของพวกเราจะเท่ากับ 2.56 คูณซิกเหืองลบ12หารให้ 1.66 คูณซิกเหืองลบ14เห็นป่ะอาจารย์น้องกะวิธีไล่จะมีคนไล่บ่เป็นเนาะวิธีไล่น้องกะเอานี้กับอันนี้ก่อนเนาะน้องจะเหลือ10กําลังลบ2อยู่นี่เนาะแล้วน้องก็เอา 2.56 นะมาหารให้ 1.66 เนาะตัวเลขหารตัวเลขเลขกําลังหารเลขกําลังเนาะเนาะน้องจะได้1.54 นะมันจะได้ 1.54 อาจารย์หมายก็ว่าน้องย้ายกำลังลบ12นี่นะขึ้นมาอยู่เทิงจะกลายเป็น 1.54 คูณ100หรือว่าคูณ10กำลังลบ2หรือว่า154กรัมเนาะสำหรับข้อนี้ m ใหญ่ของ a โอเคเข้าใจป่ะขอโจทย์สไตล์นี้ก็ให้มันได้เนาะอันนี้ข้อที่13ข้อที่14อาจารย์ให้เป็นเวกบ้านเลยลองฝึกเบิ้งเนาะเอาโคตรน่าจะสังเกตเห็นว่ามันอันเดียวกันมันปะมันอันเดียวกันเนาะแล้วบัดนี้อาจารย์อยากเสริมอีกน้อยนึงอันนี้อาจารย์ให้เป็นเวกบ้านอาจารย์อยากเสริมอีกน้อยนึงบทเรียนเรื่องมวลสารอะตอมสรีอาจารย์บอสอนได้ประเทศนะเพื่อเป็นการไวต่อบทเรียนมันสามารถเรียนเองได้เพราะว่ามันแทนสูตรแล้วก็ไล่ได้เลยนะเนาะฉะนั้นหมายความว่าบทวิดีโอที่อาจารย์ส่งให้ตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเด้อนี่เด้อนี่นะให้น้องเข้าไปเรียนเอา16นาทีนึงมันบ่16นาทีอยู่ปึ้มมันจะเรียนเรื่องมันจะสื่อว่ามวลสารอะตอมสรีเนาะนี่16นาทีนึงเนาะมันจะน้องไปหาเวลาเฮียนเอาน้องกะสิได้แล้วเนาะมันค่อนข้างตายโตโจทย์สไตล์นี้นะแบบว่าวางสูตรแล้วก็แก้ได้เลยนะบ่คิดวิเคราะห์อีหยังหลายกะซั่นอาจารย์จริงว่าบ่สอนดอกมีแต่ให้น้องเฮียนเองเลยเพราะว่าคันอาจารย์สอนมันสิยาวพูดเนาะมันสิยาวเดี๋ยวเจให้บทเฮียนเฮาไปบ่ทันเนาะไปบ่ทันคงเห็นพวกน้องบอสหรือว่าอาจารย์สอนละเอียดโพดคงเห็นพวกน้องสอนบ่ละเอียดจริงสิน้องพวกน้องเสิ่งบ่ได้จริงเนาะเป็นต้นเฮ็ดให้อาจารย์สอนบ่ทันแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ถือว่าจบแล้วเนาะมีแต่ว่าคําเห็นหน้าเอามาลุยบนฟังฮัดกันโอเคทุกคนพักผ่อนบายบายท้องห้องล่ะนะสมสวรรค์สมสวรรค์ท้องห้องแล้วเนาะบ่หลานหาก็กินข้าวแล้วเมื่อกี้โอเคเนาะโบท้องห้องซะน่ะอาจารย์ได้ยินเสียงท้องห้องโจกโจกกี่นี่เนาะเอาพักผ่อนขอบใจหลายๆอาจารย์